บอกว่ายึดอำนาจเสร็จแล้วนะจะมาเคลียร์คดีสวรรคตจะจับตอนนั้นหรือว่าจะจับวัชรชัยนะครับจะจับไอ้พลเรือไอ้ไร้ร้อยตำรวจเอกวัชรชัยชัยสกิลเวศครับมันเป็นคนยิงราชการที่8เราจะจับมันมาติดคุกให้ได้เลยนะเราก็เลยยึดอำนาจเดือนพฤศจิกายน2490นะครับใช้ชื่อพลโทผินชุนวันพอเรายึดเสร็จแล้วนะเราก็เขียนขึ้นมาใหม่เลย2490นะจะปรับชั่วคราวเนี่ยนะก็ตอนนั้นก็ท่านลุงรังสิตเป็นคนลงชื่อนะเป็นผู้สำเร็จราชการตอนเส้นอายุแค่ยังไม่ถึง20นะครับฉันเกิด5ธันวาใช่ไหมมันยังไม่ถึง20มัน19ปีกว่าๆถึง20แล้วก็เลยให้เขาเซ็นนะครับอันนี้แหละเป็นการเริ่มต้นขององค์ขบวนตวยนะแต่ตอนแรกเราก็ใช้ชื่อว่าเป็นอะไรที่ปรึกษาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเราใช้ชื่อนั้นไปก่อนเราเรียกว่าอภิรัฐมนตรีตอนนั้นก็มีอยู่ตั้งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยให้มี5คนนะฮะตั้งอภิรัฐมนตรีคือฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าระบบกษัตริย์ที่มีองคมนตรีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับว่าจะไปเป็นการฟื้นระบอบของสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะมันก็ธรรมดาไงเราเป็นกษัตริย์นะเราไปทำอะไรเองมันน่าเกลียดใช่ไหมเราก็ต้องมีหุ่นนะมีเครือข่ายมีลูกสมุนลูกกระจกนะทีนี้เราจะเรียกมันเพราะไหนเรียกองขบวนตรีไงแต่ฟังดูเนี่ยการวางแผนในการฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของคุณลุงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณลุงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นกษัตริย์สอบไปในทางทุจริตนะฮะมันจะทุจริตยังไงเธอพูดแบบนี้มันติดปุ๊บนะ 1-200% เลยผิดอีกแล้วพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้เธอกำลังกล่าวหาฉันอยู่นะก็ฟังดูเป็นอย่างนั้นเธอฟังดูท่านก็เฉยๆนี่รู้แล้วก็อย่าพูดเนี่ยเขาเรียกว่าอดทภัยเข้าใจไหมอดทภัยคุณลุงพูดแล้วปากก็จะมีเรื่องอะไรถ้าเกิดเป็นข้าราชการทั่วไปนี่โดนปลดไปนานแล้วนะครับถ้าเกิดสอบไปในทางทุจริตมันไม่ได้สอบแล้วทุกวันนี้ท่านก็ทับตรงๆอันนั้นทุจริตอะไรอ่ะใช่ไหมอย่างจะดูง่ายๆนะฉันได้รับการยกเว้นคนอื่นเนี่ยนะรับทรัพย์สินเกิน3,000 บาทไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยคุณหญิงคุณนายมาให้ที่เป็น100 ล้านเหมือนใครสอบเลยก็อย่างนั้นแสดงคุณลุงอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายจะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่ใต้กฎหมายแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าฟ้องร้องไม่ได้ไงก็เขียนให้คุณลุงอยู่เหนือกฎหมายไงไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายมันรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าฟ้องร้องไม่ได้ก็เท่ากับว่าอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่เธอนี่ก็เล่นคำอยู่นั่นแหละรัฐธรรมนูญบอกว่ากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ครับอันนี้คือกฎหมายสูงสุดใช่ไหมถ้าก็อยู่ใต้กฎหมายไงคือเขาห้ามฟ้องร้องฉันไงจะทำอะไรก็ห้ามฟ้องร้องอันนี้คือกฎคือรัฐธรรมนูญสูงสุดอยู่แล้วไม่ว่ากฎหมายสมรกฎหมายเขียนว่าห้ามยึดอำนาจผู้ใดยึดอำนาจและถือว่าเป็นกบฏใช่ไหมมาตรา113ประหารชีวิตหรืออย่างน้อยที่สุดตามพวกตลอดชีวิตใช่ไหมสมมติว่านะฉันสมมติอันนี้เป็นเรื่องโกหกนะไม่ใช่เรื่องจริงสมมติว่าฉันสั่งให้ยึดอำนาจนะเธอก็ฟ้องร้องฉันไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมันสูงกว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามฟ้องร้องฉันไงก็มันก็เหนือกฎหมายอยู่ดีครับลุงไม่ใช่เหนือกฎหมายทั่วโลกไม่มีใครเขาเขียนกันอย่างนี้นะฮะมันไม่เขียนเรื่องของปานเอลเขาตั้งโง่เองอ่ะทำไมไม่เขียนอ่ะรัฐธรรมนูญมันเขียนได้มันไม่ใช่ว่ามันออกมาจากสวรรค์เมื่อไหร่ก็พระกฎเขียนใช่ไหมเราก็เขียนของเราเองนี่เรายึดอำนาจ2490นะเราก็เขียนไปเลยฮะว่าขนาดนี่เธอคิดดูนะง่ายๆนะ2475ในปีดีพนมยงค์นะยึดอำนาจที่4มิถุนายนใช่ไหมแล้วออกวันที่27พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองฉันก็เติมคำว่าไม่ใช่ชั้นหลวงฉันมาเติมคำว่าโชคข่าวแล้วมาแก้ใหม่นะแก้ไปแก้มาเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ล่วงละเมิดไม่ได้นะก็จบสรุปคือรัฐประหารทุกครั้งคุณลุงก็สั่งให้เขาทำรัฐประหารแล้วลุงก็เขียนกฎหมายขึ้นมาสั่งให้เขาเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วลุงก็เซ็นลงนามรับรองกฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมาคณะกบฏเขียนขึ้นมาแล้วอย่างนี้ลุงจะไม่อยู่เหนือกฎหมายได้ยังไงฉันจะสั่งหรือฉันจะไม่สั่งนะไม่ใช่โครงการอะไรของเธอและของประชาชนนะ
แต่เธอต้องเคารพรัฐธรรมนูญว่าห้ามฟ้องร้องฉันถึงฉันจะทำนะเธอก็ฟ้องร้องฉันไม่ได้แล้วถ้าเธอพูดมากนะเข้าข่ายบิดพระรูปนิทานุภาพนะกระทบความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยเป็นกฎหมายความมั่นคงนะ112นะติดคุกนะ5ประการนะแล้วจะให้ประชาชนพิสูจน์แล้วจะให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญทำไมอ่ะทำไมมันก็มีอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญไงเธอเข้าใจคำว่ารัฐธรรมนูญไหมรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธรรมนูญคือกรอบของกฎหมายกฎหมายจะต้องขึ้นกับรัฐธรรมนูญในเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ผู้ใดฟ้องร้องไม่ได้อันนี้เธอก็เคารพอันนี้ทีเธอไม่เคารพได้ยังไงมันเป็นรัฐธรรมนูญล่ะอืมโอเคผมไม่เถียงคุณลุงละอันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องขององคมนตรีดีกว่าเพราะผมเถียงไปรู้สึกว่าจะติดคุกอ่ะนะฮะเอาไปว่าองคมนตรีเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มต้นตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆอ่ะนะเราใช้ชื่อองคมนตรีจริงๆเลยนะสมัยหลังจากยึดอำนาจมาแล้ว2ปีทีแรกเราก็เหนียมเหนียมหน่อยใช้คำว่าอภิรัฐมนตรีพอ2492นะเราก็ใช้ชื่อว่าองคมนตรีครับตอนแรกก็มีหลวงโจ้งเก่าเจ้ง9คนนะพอจะชอบเป็น9พอต่อมามันน้อยก็เพิ่มเป็น19ครับคือมันมี18รวมทั้งพลเอกเปรมด้วยก็เป็น19นั่นแหละครับนะอันนี้มันจะเป็นต้องมีไม่มีไม่ได้หรอกนะมันจะเป็นต้องมีฉันบอกคือมันจะเป็นจริงๆนะมีไว้ทำไมฮะแล้วองคมนตรีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างองคมนตรีเนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเข้าใจคำว่าเน็ตเวิร์กไหมฮะเน็ตก็คือตาข่ายครับก็คือเครือข่ายก็คือเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเงาไงภาษาอังกฤษเรียกว่า invisible government คือรัฐบาลที่มองไม่เห็นคือเอาไปคุมอีกทีนึงรัฐบาลตัวจริงอะแหละซึ่งเราซ่อนอยู่ไงเหนือฟ้ายังมีฟ้านะเหนือกระดาษยังมีซาลาเปาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซ่อนอีกทีไงกำกับอีกทีเจ้าของรัฐบาลที่แท้จริงนะก็คือฉันนะก็คือฉันเพราะฉันทีนี้มันเป็นไม่ได้ฉันต้องมีเครือข่ายมีลูกสมุนครับใครจะยกย่องเป็นสุนัขใช้ก็แล้วแต่นะแต่ฉันต้องมีมือมีตีนนะฮะครับมือตีของฉันก็เรียกให้มาทะเลาะเดี๋ยวองคมนตรีทีนี้จะเรียกเป็นมือตีมันก็น่าเกลียดใช่ไหมเราก็เลยเรียกว่าเป็นองคมนตรีเป็นตัวแทนพระองค์ไงนะข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทุกคนนะมีความใฝ่ฝันที่สุดที่จะได้เป็นองคมนตรีไปไหนมาไหนก็เหมือนท่านไงไปแจกรางวัลแจกโอ้แจกนี่นะในนามองคมนตรีคือผู้แทนพระองค์นะก็คือมันเป็นเกียรติก็คืออย่างนี้ก็คือว่าเรามีรัฐบาลใช่ไหมฮะมีรัฐบาลก็คือมีคณะองคมนตรีมาซ้อนรัฐบาลอีกทีนึงใช่คอยควบคุมรัฐบาลในการออกนโยบายต่างๆถูกไหมฮะคือทุกคนรู้ว่านะรู้ว่าองคมนตรีโดยเฉพาะประธานองคมนตรีพลเอกเปรมิกาตินสุรานนท์เนี่ยนะเขาคือตัวแทนร่างทรงตัวจริงของท่านเพราะฉะนั้นนะใครมีเรื่องกับพลเอกเปรมหรือมีเรื่องกับองคมนตรีนะครับถือว่าไม่เคารพท่านถือว่ากระด้างกระเดื่องถือว่าอยากลองดีอันเป็นการระคายเคืองเบื้องยุคคนละปากแสดงว่าทุกวันนี้อำนาจก็อยู่ที่พระมหากษัตริย์หมดเลยสิก็ใครเป็นคนใช้อำนาจน่ะคุณลุงไงก็ฉันใช้ตาก็อยู่ฉันอยู่คนอื่นต้องลูกไปยืมมาใช้ใช่ไหมก็เธอถามแปลกๆฉันเป็นคนใช้ก็อยู่กับฉันดิอยู่กับประชาชนประชาชนก็เขียนเราก็เขียนให้มันดูดีไงแล้วพอประชาธิปไตยก็ต้องเขียนอย่างนั้นนั่นแหละว่าเป็นของประชาชนนะof the people by the people for the people แล้วก็ว่าไปนะอย่างนั้นสาเหตุตามคำทติดคอนอย่างนั้นสาเหตุความขัดแย้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคของรัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่เป็นที่พอพระทัยของคุณลุงใช่ไหมฮะคุณลุงเลยต้องมันก็ไม่ใช่หรอกคืออย่างนี้ฉันเนี่ยนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันเป็นเจ้าของแผ่นดินประชาชนทุกคนนะยินยอมพร้อมใจให้ฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะถ้ามันไม่ยอมก็ติดคุกนั่นแหละยังไงมันก็ต้องยอมนะเพราะฉะนั้นฉันต้องรับผิดชอบไงฉันต้องตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการที่ว่าอะไรที่ฉันเห็นว่ามันไม่ดีฉันก็ต้องสกัดฉันบอกเธอไปกี่ทีแล้วล่ะฉันสอนประจำนะบ้านเมืองเรา
มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้เหมือนกันหมดเนี่ยนะเราเพียงแต่ว่าเราต้องสกัดกั้นไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจอันนี้เป็นหลักการเพราะนั้นนะใครจะเป็นใหญ่ต้องให้ฉันแต่งตั้งให้ฉันเซ็นชื่อให้ฉันโปรดเกล้าต้องมาสาบานตัวกับฉันทีนี้ถ้าหากว่านะฉันแต่งตั้งไปแล้วฉันดูว่ามันไม่ดีนะฉันจะไปไล่มันออกมาคงไม่ยอมนะมันหาว่าฉันชักฉันคล้ายๆว่าเหมือนเปลี่ยนใจมันกลับคำนะแล้วก็ต้องหาคนอื่นมาทำงานให้ประยุทธ์หรือให้สนธิลิ้มนะหรือให้เสียอ้ายเนี่ยหาเรื่องก่อความวุ่นวายไงให้มันเป็นปัญหาแล้วก็มายึดอำนาจอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบคุณลุงเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยก็คือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีต้องสกัดกั้นไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยขึ้นมามีอำนาจก็คือคนที่ไม่ดีในสายตาคุณลุงเลยใช่ไหมเฉพาะเพียงสายตาคุณลุงแล้วถามว่าคุณลุงเนี่ยเอาอะไรไปตัดสินว่าคน